แล้วผมตัดกันมาอยู่ใน EP ที่10แล้วผม EP นี้ผมขอเปิดด้วยแมปนี้เลยนะเพื่อน Big Pen Bon 2นะเพื่อนใครที่เข้ามานะผมเกมนี้นะครับเขาให้เพื่อนยิงทั้งหมดเนี่ย50 ตัวนะผมหรือเพื่อนจะมองทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนอันนี้นะผมเข้าไปเล่นไปแป๊บนึงแล้วผมมันนี่เลย12/50นะเพื่อนส่วนวิธีการเล่นในเกมนี้ครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็กดเริ่มได้เลยนะผมเป็นการยิงไปเรื่อยๆนั่นเองนะเพื่อนอ่ะผมจะขออนุญาตวิ่งไปเลยแล้วกันนะผมโดยเกมนี้นั้นเพื่อนผมบอกเลยใครอยากไปนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆพยายามใช้ ability ครับผมทางด้านล่างนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะมันจะมีเลข1 2 3 4เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เลยนั้นเพื่อนโอเคตัวที่สองครับผมโอเคแตกโอเคครับผมแล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนอุ้ยโอเครอดนั้นเพื่อนอ่ะผมจะขออนุญาตตั้งป้อมเลยแล้วกันนะผมนี่ ability นะเพื่อนอันนี้พยายามตั้งให้มันดีๆนะเพื่อนเพราะบางทีเนี่ยคนไหนนะครับที่เขาวิ่งมาหลังป้อมเนี่ยอันนี้เขาจะยิงตัวนี้ได้นั่นเองนะเพื่อนอันนี้ผมจะตั้งเข้ามุมอย่างนี้เลยแล้วกันนะผมจากนั้นเนี่ยเราก็วิ่งบู๊เหมือนเดิมนะเพื่อนโอเคครับโอเคสวยโอเคตายเวน อ่ะส่วนวิธีการดูคิวนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะผมวันเพื่อนยิงได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเพื่อนก็สามารถกด M หรือว่าเมนูได้เลยนะเพื่อนบู๊เลยแล้วกันนะผมโอเคสองโอเคสามโอเคสี่เกือบแปดเห็นแวบๆมีไหมข้างหลังโอเคห้าครับผมโอเคเนี่ยผมกดเมนูนั้นเพื่อนอ่ะผมยิงไปทั้งหมดเนี่ย29 ตัวนั้นเพื่อนก็ค่อนข้างไวอยู่นั้นเพื่อนเล่นประมาณ5 นาทีก็น่าจะผ่านแล้วผมเดี๋ยวผมตัดไม่ทีนะผมตอนที่ผมยิงใกล้ครบเลยแล้วกันนะครับเอาแล้วผมก็เลยอีกแค่7 คิวเท่านั้นนะผมโอเคผมแตกหนึ่งตาเดียวก็ผ่านแล้วนั้นเพื่อน50 คิวนะโหโคตรคิวโอ้โหคิวอะไรเนี่ยสไนเข้าหัวไปดิ5 คิวนั้นเพื่อนอะไรยิงไป2 คิวเองหรอวะเห็นแวบๆนี่เลยโอเคแตกมีไหมโอเคสองสามสี่สุดท้ายโอ้ไม่นะหรือว่าครบแล้วโอเคโอ้ยอีก2 ตัวนี่หว่าแสดงว่าเมื่อกี้ผมโดนลาสมองไม่ทันนะผมหนึ่งสองสองไหมยาไม่ตัวสุดท้ายอ่ะเรียบร้อยครับผมมาจากนั้นนะเพื่อนกด M ได้เลยนะเพื่อนนี่แบตของเพื่อนก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้รับแบตเลยนั่นเองนะผมตัดไปที่เกมที่2กันเลยนะครับกันในเกมที่2นั้นเพื่อนเกมสึนามินั่นเองเพื่อนซึ่งเกมนี้ผมเควสของเราเนี่ยเขาให้เรานะผมทำการตามหาเจ้า UFO หรือมนุษย์ต่างดาวตัวนี้นั่นเองนะเพื่อนโดยวิธีการทำนะผมให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยนะผมใครที่มาถึงตรงนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าเพื่อนเพื่อนระวังนะผมระวังจะบินนะเพื่อนพอตรงนี้ผมเดี๋ยวมันจะมีสึนามิซัดมาหาเรานั่นเองนะเพื่อนใครที่เจอเนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนกระโดดไปอยู่ที่สูงๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมระดับสึนามินะผมเห็นไหมทางด้านซ้ายมือนั้นเพื่อนนี่เลยเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้นะผมน้ำก็จะหายไปนะมาเสร็จแล้วเนี่ยสึนามิกำลังจะมาเหมือนผมกำลังจะตุยโอเคสวยงามเดินใหม่นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมก่อภาพไปไวแทนแล้วกันนะผมเฮ้ยสนามมึงมาแล้วผมอ่ะถึงพอดีนั้นเพื่อนจากนั้นผมใครที่วิ่งถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอุ้ยเป็นไงเกือบนะผมอ่ะใครที่วิ่งถึงตรงนี้นะให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยผมอ่ะเก็บเครื่องนี้มาก่อน1 ทีนั้นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนเขาจะให้เราไปตามหานะผมเขาก็จะมีลูกศรชี้บอกเพื่อนเพื่อนอย่างนี้นั่นเองนะผมอ่ะกระโดดขึ้นมาแล้วผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนที่ถึงตรงนี้ครับให้เพื่อนกระโดดออกไปได้เลยนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนวิ่งเลาะขอบรั้วนอกไปนั่นเองนะครับผมอ่ะวิ่งตามผมมานะครับพอมาถึงตรงนี้นั่นเพื่อนเลี้ยวขวามานะผมแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนเนินตรงนู้นนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เดินพ้นเขามาแล้วเพื่อนเพื่อนจะเห็น UFO ตรงนั้นเลยนะผมใกล้เพื่อนวิ่งไปหาเจ้า UFO ตัวนี้ได้เลยนะผมมาวิ่งไปนั้นเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วนะผมเราก็เอาหวอมายื่นให้เขานะผมโอเค
คคุยได้เลยโอเคครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนก็ได้แบตมาอย่างนี้แล้วนั่นเองนะเพื่อนก็เหมือนกับว่าเราต้องเอานะผมเครื่องมือสื่อสารนะผมมาให้ UFO ติดต่อกับชาวโลกนั่นเองนะผมอ่ะก็เป็นแบบง่ายๆหนึ่งแบบนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวตัดไปนะผมตอนที่ผมไปอยู่ที่เกมที่3กันเลยนะครับเอาแล้วผมตัดที่มาที่เกมที่3นะเพื่อนซึ่งเกมนี้ผมเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เราขับรถบรรทุกนั่นเองนะเพื่อนให้เพื่อนนะผมทําการขี่รถไปที่ลานรถบรรทุกก่อนเลยนะผมอ่ะระยะขี่ก่อนเลยนะเพื่อนซึ่งแมปรถบรรทุกเนี่ยเขาจะอยู่เนี่ยนะเพื่อนทักคอมพานีตรงนี้นะเพื่อนซึ่งจุดเกิดเนี่ยเราก็วิ่งตรงอย่างเดียวได้เลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาแยกหน้าเอานะครับเพื่อนพอมาถึงตรงนี้นะเพื่อนแยกนี้นะเพื่อนเลี้ยวขวาไปนั่นเองนะผมรถเลี้ยวโคตรยากอ่ะบอกเลยอ่ะจากนั้นนะเพื่อนให้เพื่อนนะผมวิ่งเข้าไปข้างในได้เลยนะครับให้เพื่อนมาคุยกับคนนี้หนึ่งทีนะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะถามแล้วผมก็อ่านไปก็กดสตาร์ทเลยนะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะผมอันนี้เนี่ยเราก็เลือกอันไหนไปก็ได้นะเพื่อนอ่ะโอเคครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนนะผมทำการมาหยิบกุญแจรถตรงนี้นะเพื่อนอันนี้เขาจะปลดล็อกให้เราอยู่แค่คันเดียวนะเพื่อนก็คือคันแรกนะเห็นไหมคันอื่นเขาจะล็อกไว้อยู่นะเพื่อนให้เพื่อนทำการเลือกมาได้เลยนะครับอ่ะจากนั้นสตาร์ทรถได้เลยนะครับอ่ะเขาจะขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้นะเพื่อนให้เพื่อนทำการไปขี่รถได้เลยนั่นเองนะผมอ่ะประหยัดแซดเลยละกันนั้นเพื่อนโอเคหลังจากนั้นเพื่อนเขาจะมีจุดภายในแมปนะผมซึ่งจุดภายในแมปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดมันจะอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านะอันนี้ก็อยู่ในเมืองตรงจุดสีกล่องสีส้มๆตรงนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมอ่ะก็ขับไปได้เลยนะผมโดนวัยรุ่นปิดถนนนั้นเพื่อนขยับอ้อมก่อนเลยละกันนะผมขับกันได้ยังไงโอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนไปจอดตรงจุดสีเขียวนั่นเองนั้นเพื่อนจอดได้เลยโอเคโอเคผมรับจุดต่อมานั้นเพื่อนก็ดูในแมปได้เลยผมเขาให้ไปรับนั่นเองนั้นเพื่อนขยับไปรับเลยละกันนะครับผมรับทางนี้ได้ไหมน่าจะรับไม่ได้นั้นเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมขยับถอยเข้าแทนละกันนะผมอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเลือกตรงไหนก็เลือกได้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็แค่ต้องขับไปตามจุดเหมือนเดิมนั่นเองนะผมการเพื่อนขับไปได้เลยจนถึงจุดเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเสร็จแล้วนะก็จอดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเชิบ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 แล้วก็ต่อไปนั้นเพื่อนก็เหมือนเดิมนะผมแค่ขับรถไปเรื่อยๆเพื่อนก็ขับไปตามจุดนะผมเขาส่งจุดไหนมาเมื่อก็แค่ขับไปตามจุดนั้นนั่นเองนั่นเพื่อนขับต่อเลยครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะผมที่เราต้องส่งนั้นเพื่อนประมาณ3จุดนั่นเองนะผมมาดูกันนะผมโอเคเห็นไหมเพื่อนเราก็จะได้แบตมาแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วก็มีประมาณนี้แล้วกันนั้นเพื่อนสำหรับแบตนี้นะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันที่แบตที่4แบตสุดท้ายกันเลยนะครับเอาแล้วผมตัดมากันอยู่ที่แบตสุดท้ายสําหรับ EP นี้นั้นเพื่อนแมปนี้ก็คือโซนิกนั่นเองนั่นเพื่อนซึ่งแมปนี้นะให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ได้เลยผมเข้าให้แล้วผมทําการวิ่งเก็บอัญมณีภายในแมปอันนี้ครับให้ครบ100อันนั้นเพื่อนเมื่อกี้ผมเข้าไปลองเก็บมาละนิดนึงนะผมจากนั้นให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูตรงนี้มาได้เลยนะผมเดอะฮันนั่นเพื่อนพอเข้ามาในแมปนี้นั้นเพื่อนอันนี้นะให้เพื่อนวิ่งหาอัญมณีนะผมซึ่งเขาจะสุ่มดรอปนั่นเองนั้นเพื่อนเขาไม่ได้ดรอปที่เดิมนะผมอันนี้เขาจะสุ่มดรอปภายในแมปนั่นเองนั้นเพื่อนก็ให้เพื่อนวิ่งไปเรื่อยๆผมจนกว่าเพื่อนจะเจออัญมณีนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยผมหน้าตาอัญมณีจะเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนวิ่งเบรกแตกเอ้ากดผิดอ่ะเรียบร้อยครับผม1ก้อนก้อนต่อไปนั้นเพื่อนโอเคครับ2ก้อนนั้นเพื่อนมีอีกไหมน่าจะไม่มีนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไปไวๆเลยละกันนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะผมตอนที่ผมเก็บใกล้ครบเลยละกันนะครับอ่ะมาครับผมตัดกันมาอยู่ตอนที่เราเก็บครบ79เลยละกันนั้นเพื่อนก็ใช้เวลาไม่นานนะผมเล่นยังไม่ถึง10นาทีเลยก็ได้ประมาณนี้เลยนั้นเพื่อนอ่ะอีก20ที่เหลือเนี่ยผมจะไม่ตัดละกันนั้นเพื่อนวิ่งแบบผิวไหวให้เพื่อนดูกันเลยนะผมก็สนุกดีนั้นเพื่อนอ่ะ2เม็ด
ออกมาของเราคือ21โอเคอ้าว3เม็ดครับผม4เม็ดโอ้เจอเยอะอยู่นะเพื่อนอ้าวแต่ไม่เก็บละผมอืม5เม็ดนะเพื่อนเกือบเลยนะผมมีไม้หว่าตรงนี้โอเคครับมี1เม็ดนะเพื่อนโอ้ขาดอีก15นะเพื่อน15อ่ะนับถอยหลังไปแล้วกันนะผมอุ้ยข้างบนมี2เม็ดนะเพื่อนสี่สามโอเคแถวแถวจุดเกิดอ่ะมันเกิดเยอะนั้นเพื่อนอ่ะมาดูที่เกิดหรือยังน่าจะยังนะเพื่อนสองโอเคเอ็ดโอเคเกิดแล้วผมสิบเก้าผมเห็นข้างล่างเม็ดหนึ่งแปดวิเจ็ดหกวิห้าโคตรเยอะ5เม็ดมีไหมผมมาตัวเดินหนึ่งทีไม่เกิดเลยวะเพื่อนสี่เฮ้ยเก็บไม่ชอบเก็บไม่โดนนั้นเพื่อนมีไหมข้างบนมียิงชิงด้วยสามสองเรียบร้อยผมนับผิดนั้นเพื่อนหนีเลยเพื่อนก็ได้รับแบตอย่างนี้มาเลยนั่นเองนะผมอ่ะกดกลับไปได้เลยนะครับเอาแล้วผมแบตง่ายๆทั้ง4แบตเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำกันนะผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมมาต่ออีก4แมปเหมือนเดิมนั่นเองนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะผมแล้ว EP หน้าเราเข้ามาเจอกันใหม่อีกทีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ